ประมาณ 4-5 สถานีแล้วก็รถไม่ติดด้วยน้ำคือแบบกระเซ็นเหมือนกันนะเพื่อนอุ้ยมันดำมากอุ้ยล่าสุดก็คือเรานั่งเลยป้ายนะคะอันนี้อโศกใช่ไหมคะเพชรขอบอุ้ยเรามาโผล่ที่วัดเลยหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่มาในเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะเรียบร้อยเลยเอมมี่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวัดหัวลำโพงตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจรอบบริเวณวัดหัวลำโพงบ้างนะคะเพราะว่าเอมมี่ก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวตามเอมมี่ไปกันเลยนะคะบรรยากาศที่ด้านนอกนะคะเอมมี่ว่าน่าจะร้อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูแดดอุ้ยน่าจะร้อนน่าดูไม่แน่ใจวันนี้กี่องศานะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันเดือนเมษาแล้วด้วยเนาะแล้วแบบอากาศมันร้อนด้วยช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเหมาะกับการเล่นน้ำสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันนะคะว่าพระทำบุญกันนะคะจะใกล้สงกรานต์ปีใหม่ไทยเราแล้วเนาะเพื่อนๆเอมมี่พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกละนะคะเพื่อนๆเอมมี่ก็จะเดินทางไปวัดหัวลำโพงด้วยเรือนะคะเดี๋ยวเอมมี่ไม่ได้นั่งเรือนานแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะไปยังไงกันนะคะเห็นเอมมี่เซิร์ชใน Google บอกว่าไปโดยเรือแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นเวลาแบบเวลาเร่งรีบอะค่ะเวลาแบบคนเขาจะเลิกงานกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปโดยเรือโดยสารกันดีกว่าถูกแล้วก็ประหยัดแล้วก็เร็วด้วยกำลังเดินนะคะจะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือทองหล่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะดูว่ามันกี่บาทนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดินทางโดยเรือมานานมากแล้วไม่ได้โดยสารโดยเรือเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe เป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะเพื่อนดูรถติดมากเนี่ยรถติดมากอยู่บนสะพานเราก็เลยตัดสินใจใช้เรือนะคะเรือโดยสารวิใต้สะพานลอยเขาทำสวยนะเนี่ยทำเป็นเหมือนสวนสาธารณะนั่งเล่นเลยวิสวยดีนะเนี่ยเขาเรียกสวนอะไรนะเนี่ยสวนสวยใต้สะพานทองหล่อเราจะไปดูเดี๋ยวเราไปถามก่อนนะว่าเราจะต้องไปยังไงอุ้ยมีตลาดน้อยนิดด้วยตลาดอันเล็กนี่แน่เลยอ่ะเหมือนเราแบบใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เป็นตลาดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเราต้องขึ้นท่าเรือตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราต้องข้ามฝั่งไปนู่นจะขึ้นท่าเรือต้องขึ้นฝั่งนู้นเหรอคะอ๋อต้องไปฝั่งนู้นข้ามสะพานแล้วไปฝั่งนู้นเรามาผิดฝั่งโอเคเรือใหญ่นะฝั่งทางนี้เป็นตลาดนะคะเพื่อนๆหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆ เหมือนมันจะขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมอ๋อคุณน้าคะอันนี้มันมีท่าเรือไหมคะอ๋อไม่มีโอ้โหเราเห็นบันไดแล้วนะคะเพื่อนๆ เราเห็นบันไดขึ้นไปแล้วสูงมากอ๋อคลองแสนแสบนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้แบบรถมันก็อาจจะติดนิดนึงเราก็แบบไปโดยเรือโดยสารดีกว่าอุ้ย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 เราไม่ทันแล้วแหละโอ้ยเขาไปเลี้ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวถามเขาก่อนอุ้ยหนูจะไปท่าเรืออโศกอะค่ะขึ้นไปด้านนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูซื้อตั๋วตรงไหนคะเรือครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วมันกี่บาทอันนี้เราอยู่ที่
ท่าเรือซอยทองหล่อแล้วเราจะไปท่าเรืออโศกเพชรบุรีอโศก1 2 3 4 5แค่5สถานีเองค่ะเพื่อนๆน่าจะ12บาทเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเก็บค่าตั๋วเราเท่าไหร่หรือว่าเราดูผิดไม่แน่ใจไม่ได้โดยสารโดยเรือมาแบบนานมากครั้งล่าสุดนี่จำไม่ได้น่าจะประมาณ10กว่าปีเลยนะตอนนี้ก็คือแบบครั้งแรกที่จะกลับมาใช้บริการนี่แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆแต่ก็มีนายท่าเขาคอยดูแลนะคะก็ปลอดภัยนะมีกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนๆคนที่เขาแบบว่าเดินทางแบบจากในเมืองอะค่ะเพื่อที่จะแบบออกไปทางโซนมีนบุรีอะค่ะท่าเรือทางมีนบุรีหุยคนก็คือแบบเหมือนเพิ่งเลิกงานนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเต็มเรือเลยอะแต่เมื่อกี้ทางที่แบบเข้าไปในเมืองก็คือคนไม่เยอะนะคะอุ้ยเป็นน้องผู้หญิงด้วยเก็บตั๋วอุ้ยควันดำมากอุ้ยเรือฝั่งของเรามาแล้วนะคะนี่เบอร์53นะคะไม่มีคนเลยเพื่อนๆถ้าออกมาโอเคที่นั่งได้แบบสบายเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบไม่มีคนเลยอะโล่งมากเท่าไหร่คะไปท่าเรืออโศกค่ะอะไรนะคะคนละ14บาทค่ะ4สถานีน่าจะ4สถานีแบบเอ้ยถูกอ่ะประมาณ 4-5 สถานีแล้วก็รถไม่ติดด้วยคนละ14บาทนะคะตอนนี้เอ้ยแบบสนุกอ่ะเพื่อนๆแบบมาลองกันได้นะคะน้ำคือแบบกระเซ็นเหมือนกันนะเพื่อนแต่เขามีที่กั้นให้มันก็เลยไม่กระเซ็นดูสะอาดมากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีเสื้อชูชีพนี่แล้วก็แบบเปิดประทุนด้วยนะคะมองเห็นหลังคานี่ด้วยกัปตันเรือเราล่าสุดก็คือเรานั่งเลยป้ายนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นสถานีอโศกแล้วก็แบบถามพี่เขาคนข้างๆพี่เขาบอกว่าอ๋อน้องมันผ่านมาแล้วค่ะเลยมาแล้ว1ป้ายแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราจะไปแบบไปลงป้ายอื่นเดี๋ยวเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะถามเขาด้วยเราไม่รู้ว่ามันอ่านป้ายตรงไหน Sorry ขอโทษค่ะโอ้ยอันนี้อโศกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมันก็ถูกต้องนะเพื่อนๆนี่ไงเนี่ยสถานีเพชรบุรีอโศกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ MRT อะค่ะ MRT เพชรบุรีอุ้ยรถติดจริงๆนะคะเพื่อนๆรถติดมากๆบรรยากาศกรุงเทพนะคะช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆนี่ไง MRT นี่เดินมานิดเดียวเองเราก็ถึง MRT แล้วแจกมาม่าอีกโอเคขอบคุณค่ะได้มาม่าอีกนะคะเฮดบุรีแบบดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใครที่แบบว่าไม่รีบเราก็จะแบบอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมใครรีบก็คือเดินเร็วได้เลยคือด้านซ้ายนะคะคนไทยเราก็คือแบบเป็นระเบียบมากเราต้องต่อคิวซื้อตั๋วก่อนนะคะไทยก็แบบน่ารักอะต่อคิวแบบเรียบร้อยมากอะจริงๆ
จะไปวัดหัวลำโพงลง3ย่านใช่ไหมคะค่ะ2คนค่ะห้าสิบแปดก็คนละ23บาทเอ้ยขับยากค่ะขอบคุณค่ะใต้ดินก็แบบต้องลงไปอีกนะคะเพื่อนๆมันก็จะแบบอยู่ลึกนิดนึงเป็นช่วงแบบคนกำลังเลิกงานคนแบบจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าเราต้องขึ้นฝั่งไหนซ้ายหรือขวาสามย่านอ๋อใช่ทางนี้เราต้องมาทางขวาโอเคเดี๋ยวเราจะจากอันนี้เป็นท่าเพชรบุรี1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอ้6สถานีเลยนะไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นะคะเพื่อนๆก็คนละ29บาทนะคะทีแรกเอมมี่นึกว่า24หรือว่า27บาทไม่ใช่นะคะคนละ29บาทก็1 2 3 4 5สถานีนะคะจากสถานีเพชรบุรีนะคะไป3ย่านนะคะคนละ29บาทถือว่าถูกนะคุ้มมากเลยแล้วคนเยอะเลยคนเต็มเลยผู้โดยสารก่อสร้างเพื่อการใช้บันไดเพื่ออย่างปลอดภัยและการยืนจับราวบันไดแต่ที่มีอยู่หลายที่ขึ้นลงแต่การใช้บันไดก็ออกมาตรงสามย่านนะคะเพื่อนงานใจไม่ตกใจนะอุ้ยนี่ไงเพื่อนๆเราเจอป้ายแล้วนี่ไงเราออกไปทางออกที่หนึ่งนะคะก็คือวัดหัวลำโพงโอ้ยเรามาโผล่ที่วัดเลยหรออ๋อนี่นะใช่เราดูในรูปมามันใช่เลย MRT 3ย่านนี้นะคะโอ้ยเพื่อนๆอันเนี้ยที่ข้างๆวัดหัวลำโพงอะค่ะเขาจะมีจุดแบบว่าปล่อยตัวรถบัสหรออ๋อถ้ารถเฮ้ยเขาทำสวยดีนะสีชมพูหวานแหววเลยอ่ะแล้วก็มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะคะเขาทำสถานีสวยมากๆเลยเนี่ยเพื่อนๆหนังเรื่องนี้น่าดูเหมือนกันนะเนี่ยลานมาเนี่ยนี่น้องน่ารักจังเลยขายของด้วยอุ๊ยเนี่ยเพื่อนๆอ๋อนี่ไงคือมีป้ายบอกนะคะทางเข้าวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงนะคะนี่แล้วก็มีตู้สำหรับฝากกระเป๋านะคะเนี่ยอุ๊ยดีจังเลยมีตู้สำหรับฝากกระเป๋าตรงนี้ด้วยอ่ะเพื่อนๆคือประวัติเดี๋ยวเราซื้อน้ำมะพร้าวก่อนเป็นอะไรกับน้ำมะพร้าวเอากี่แก้วครับสุดท้ายหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะแก้วละ40บาทครับใส่น้ำแข็งไหมคะขอรักเอาเย็นๆครับถ้าใส่น้ำแข็งมันจะจืดอ๋อโอเคค่ะก็จะมีของขายหน้าวัดหัวลำโพงนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณน้าเขาบอกว่าโฆษณาให้เขาหน่อยสดมากแต่จริงๆกินน้ำมะพร้าวอ่ะมันดีต่อสุขภาพมากเลยนะมันจะไม่มีร้อนในเลยมันดีต่อสุขภาพด้วยน้ำมะพร้าวไงคนเราไม่มีร้อนในมันก็แล้วอากาศร้อนๆแบบนี้ดื่มน้ำมะพร้าวนี่ชื่นใจมากมีของขายสงกรานต์ที่นี่นะถูกไหมสงกรานต์มาเจอตรงนี้เลยโอเคขายทุกวันไหมคะทุกว
การขอรับนอกจากให้ได้กินตังค์ให้หยุดโอเคค่ะวัดหัวลำโพงนี่เลยนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาครั้งแรกมาอ่านป้ายตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแผงผังเขาก็จะบอกเลยว่าเราทําบุญตรงไหนนะคะนี่เดี๋ยวเดินเล่นดูภายในวัดกันก่อนนะคะเพื่อนๆคุณน้าคะที่เขาแบบว่าทําบุญเกี่ยวกับหล่อพระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนล่ะคะหล่อพระใช่ค่ะหล่อไปแล้วนี่อ๋อไม่มีแล้วหรอคะแล้วไม่มีแล้วเขาทำบุญกันตรงไหนคะนี่ไงสังฆทานอยู่นี่ค่ะแล้วไอ้ทำบุญลงศพอยู่ตรงข้างๆนี่ลูกค่ะก็เป็นนั้นอันนี้ทำบุญสังฆทานขอบคุณค่ะโอ้สถานที่แบบทำบุญเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนอันนี้นะคะเพื่อนๆก็คนไทยขึ้นฟรีนะคะต่างชาติซื้อตั๋วก็40บาทนะคะอุ๊ยบรรยากาศดีมากลมเสียงกระดิ่งพัดตีกับลมแบบดีมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆในบรรยากาศด้านบนนะคะเพื่อนๆแบบเย็นมากดูดิอันนี้ก็จะเป็นวิวถนนกรุงเทพสวยนะเผื่อใครแวะมาทำบุญได้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศด้านล่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือยูกุนก็เป็นหล่อเทียนประจำวันเกิดนะคะราสีละ20บาทนะคะเพื่อนๆจะทำแบบเป็นเทียนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆใครเกิดปีไหนนะคะก็สามารถเอาไปใส่อันนี้ปีฉลูอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเอมมี่ปีลิงลิงนะคะเอมมี่เกิดปีลิงก็จะเป็นพระพิฆเนศนะคะเพื่อนๆมาสักการะบูชากันได้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไหว้พระแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็ขอพรให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะใครที่ติดตามช่องเอมมี่ก็ขอให้โชคดีเฮงๆทุกคนเลยนะคะ
กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนในกรุงเทพอีกนะคะหรือว่าจะเป็นจังหวัดอื่นยังไงอย่าลืมกด Subscribe และติดตามเอมมี่ไว้นะคะวันนี้บ๊ายบาย